เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับปริมอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวคราวเรื่องของสแตนเลสนะคะก็คือจะเป็นเครื่องครัวนะคะทุกๆคนนะคะทุกครัวเรือนต้องมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะเอ๊ะแต่ว่ามันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะใครเคยใช้กระทะบ้างส่วนมากนะคะพอใช้ไปนานๆเข้าก็จะเป็นลักษณะมันไหม้ขึ้นมารวมถึงเทฟลอนมันหายไปนะคะอันนี้เครื่องครัวของบ้านดิฉันก็เป็นเหมือนกันก็ยังกังวลว่าเทฟลอนที่มันหายไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะก็สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยแล้วก็เราก็ควรจะรู้นะคะว่าเครื่องครัวเหล่านี้มันได้มาตรฐานมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนาะติดตามประเด็นนะคะจากทางอุตสาหกรรมเนาะเขามีข่าวคราวออกมาว่ามีการสั่งคุมนะคะเครื่องครัวสแตนเลส7รายการเพราะว่าหวั่นโลหะหนักปนเปื้อนนั่นเองค่ะเร่งบังคับใช้ในปีนี้ด้วยนะคะนางสาวพิมพ์ภัทรานะคะวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลนี้บอกว่าขณะนี้พบการจำหน่ายภาชนะสแตนเลสคุณภาพต่ำจากต่างประเทศมาจำหน่ายในไทยจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะคะจึงมีความเป็นห่วงว่าสินค้าดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคจึงได้กำชับให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานสินค้าเร่งดำเนินการให้เป็นสินค้าควบคุมเพราะต้องสัมผัสกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโดยตรงด้วยค่ะหากเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวได้ด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางสมอได้บังคับใช้มาตรฐานภาชนะเคลือบเทฟลอนภาชนะเมลามีนและก็ภาชนะพลาสติกไปแล้วนะคะซึ่งพบว่าสามารถสกัดสินค้าไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานในท้องตลาดได้เป็นจำนวนมากด้วยค่ะทางด้านนายบรรจงสุกรีธานะคะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือว่ากมอเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบนะคะให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารที่ใช้ในครัวเรือนหรือภาชนะสแตนเลสค่ะเป็นสินค้าควบคุมตามที่สมอเสนอแล้วโดยมีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของมาตรฐานให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จะเร่งประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมภายในปี2567นี้ค่ะรวมทั้งยังได้เห็นชอบร่างมาตรฐานอีกจำนวน106มาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสารนะคะลิฟต์ที่ใช้ขนของสายไฟแรงสูงสวิตช์ไฟที่ติดกับสายไฟเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์แบตเตอรี่รถไฮบริดบอลลูนขยายหลอดเลือดยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลากับขบวนรถขนส่งทางรางค่ะยานยนต์ที่ติดตั้งระบบเบรกฉุกเฉินขั้นสูงหม้อหุงข้าวแล้วก็เตารีดประหยัดพลังงานมีหมอนยางพาราด้วยนะคะน้ำมันหอมระเหยขิงไทยเป็นต้นค่ะรวมทั้งเห็นชอบรายชื่อมาตรฐานที่จะจัดทำในปีนี้นะคะเพิ่มเติมอีกจำนวน349มาตรฐานด้วยนะคะทางด้านนายวัญชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรฐานนี้ครอบคลุมภาชนะสแตนเลสที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจำนวน7รายการได้แก่หม้อกระทะตะหลิวช้อนส้อมถาดหลุมใส่อาหารแล้วก็ปิ่นโตแต่ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนเพราะว่าสินค้าเหล่านี้นะคะมีการใช้งานแพร่หลายมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะมีข้อกำหนดสำคัญ
คือการควบคุมปริมาณโลหะหนักได้แก่โครเมียมนิกเกิลตะกั่วแคดเมียมสารหนูแล้วก็โมลิบดีนัมนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราเอ่ยถึงสิ่งที่เราใช้อยู่มีมาตรฐานหรือเปล่าประชาชนจะรู้ได้อย่างไรเรื่องนี้ทางสมอก็จะเร่งดำเนินการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมในปีนี้นะคะซึ่งจะมีผลให้ผู้ทำผู้นำเข้าทุกรายต้องขออนุญาตนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนนี่มีโทษด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดโทษนี้รู้สึกว่าจะหนักด้วยเหมือนกันมีทั้งจำคุกทั้งปรับเป็นเงินสดโทษหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอวันนี้จะได้มาให้ข้อมูลในเรื่องของความรู้ทางด้านสแตนเลสโดยเฉพาะด้วยนะคะเราไปพบกับผอ.ชัยวิชิตลิขิตาภรณ์ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะสวัสดีค่ะผอ.คะครับสวัสดีครับชัยวิชิตลิขิตาภรณ์ครับค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.นะคะวันนี้มาให้ความรู้กับผู้บริโภคร่วมกันกับรายการภูมิคุ้มกันกับเราหน่อยนะคะเรื่องนี้พอเห็นข่าวแล้วก็วิเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะมาเตือนผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาให้ความสำคัญในด้านนี้เนาะกรณีที่มีการสั่งคุมในเรื่องของเครื่องครัวสแตนเลสอะค่ะท่าน7รายการเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะที่เราไปตรวจพบสิ่งใดที่มันจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพผู้บริโภคบ้างคะผอ.คะครับครับขออนุญาตก่อนอื่นต้องขออนุญาตจากเรียงนี้ก่อนครับคือผมเนี่ยชัยวิชิตลิขิตาภรณ์นะครับผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานสมอนะครับงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะท่านบอลชัยพนมชัยนะครับให้มาเป็นผู้แทนครับในการให้ข้อมูลในครั้งนี้คือที่มาของเรื่องนี้คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราตรวจพบว่ามีการจำหน่ายภาชนะสแตนเลสสัมผัสอาหารนะครับที่มีคุณภาพต่ำนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากทั้งช่องทางทางออนไลน์นะครับแล้วก็ขายตามท้องตลาดทั่วไปจึงมีความห่วงใยนะเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีพิมพ์ภัทรานะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็ห่วงใยประชาชนเรื่องของการความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยท่านก็เลยสั่งการให้สมอ.เนี่ยครับดำเนินการกำหนดมาตรฐานแล้วก็บังคับใช้นะครับตัวภาชนะสแตนเลสสัมผัสอาหารตัวเนี้ยให้มีมาตรฐานขั้นต่ำนะครับพวกเราจะได้ใช้ของที่มีความปลอดภัยในครัวเรือนโดยทั่วไปค่ะหลักเกณฑ์หลักการการดำเนินการนะคะกับสินค้าที่ดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเรามีมาตรการอย่างไรบ้างคะผอ.คะปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราประกาศมาตรฐานตรงนี้ออกไปแล้วแล้วเราก็ประกาศบังคับใช้ไปผลของการบังคับใช้ตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อผู้นำเข้านะครับผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายนะครับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของผลิตภัณฑ์สแตนเลสสัมผัสอาหารตัวนี้เนี่ยทุกชิ้นของภาชนะที่ขายนะครับที่สม.บังคับออกไปจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมอกนะครับโดยมาตรฐานมอกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเรียกว่ามอกนัมเบอร์เลข3206นะครับในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานกับเรื่องความปลอดภัยคุณสมบัติการใช้งานก็เป็นทั่วไปครับก็ต้องไม่แตกร้าวไม่บุบแต่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นจุดตัดที่มอกตัวนี้เนี่ยพูดถึงซึ่งจะระบุโดยเฉพาะในเรื่องโลหะหนักที่พูดถึงเนี่ยจะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้ปล่อยโลหะหนักออกมาเนี่ยออกมาผสมกับอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับโลหะหนักที่พูดถึงเนี่ยก็จะมีทั้งโครเมียมนิกเกิลนะครับแมงกานีสนะครับตะกั่วแคดเมียมสารหนูแล้วก็โมลิบดีนัมครับพอคะแล้วกรณีที่เราใช้กระทะอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างนิดหนึ่งกระทะแล้วเทฟลอนเนี่ยเราใช้ไปนานๆรู้สึกมันจะลอกนะคะอันนี้มันจะเป็นอันตรายไหมคะอันนี้เรียกว่าสารเป็นอันตรายเขาเรียกว่าอะไรนะคะโลหะหนักไหมคะเป็นอันตรายเหมือนกันครับคือขออนุญาตแบ่งเป็น2ตัวนะครับกระทะเทฟลอนเนี่ยก็จะมีมาตรฐานบังคับอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันซึ่งสมอได้บังคับไปแล้วนะครับมีผลบังคับใช้อยู่แล้วณปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้จำหน่ายเนี่ยดำเนินการกับกระทะเทฟลอนก็ต้องขายนะครับจำหน่ายแล้วก็ทำนำเข้ากระทะเทฟลอนที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้วอันนั้นจะมีมาตรฐานตัวหนึ่งนะครับส่วนมาตรฐานตัวนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนี่จะเป็นสแตนเลสสัมผัสอาหารที่เห็นชัดๆเลยที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่น
ถาดหลุมของเด็กนักเรียนนะครับตามโรงเรียนอนุบาลหรือตามโรงเรียนประถมทั่วไปที่เราเห็นกันนะฮะที่ใช้กันโดยทั่วไปหรือถาดหลุมสแตนเลสที่ใช้ตามโรงพยาบาลโดยทั่วไปโดยที่เราบังคับมาตรฐานสแตนเลสสัมผัสอาหารตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราบังคับแค่เกตรายการก่อนโดยเบื้องต้นนะครับเราจะบังคับที่ตัวหม้อนะครับกระทะตะหลิวช้อนส้อมนะครับถาดหลุมแล้วก็ปิ่นโตนั้นตัวนี้เองเราจะดำเนินการควบคุมนะครับพวกนี้ว่าภาชนะพวกนี้ถ้าเอามาใช้ในบ้านเราต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำผ่านมอกนะครับเท่านั้นนะครับส่วนกระทะเทฟลอนกระทะเทฟลอนจะมีมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเลขที่มอก2622ปี2556ถ้าเป็นภาษาเป็นทางการก็จะบอกว่าภาชนะโลหะเคลือบสารฟลูออโรโพลิเมอร์ไอ้ตัวนั้นเองอย่างที่ท่านได้ถามมานะครับว่าเวลาใช้ไปโดยทั่วไปไอสารเคลือบมันจะหลุดออกมานะครับ ตัวนี้เองเนี่ยมาตรฐานตัวนี้เองก็จะทดสอบอยู่2เรื่องครับเหมือนกันฮะเป็นมาตรฐานทางด้านการใช้งาน การทนต่อการขัดการยึดติดของผิวเคลือบอันนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไปของการใช้งานอันนี้เราจะทดสอบ นะครับอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะทดสอบเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนกันฮะพวกนี้เองก็จะมีโลหะหนักที่หลุดออกมาด้วยเหมือนกันนะครับเกิดจากการสิ่งที่เหลือจากการเลอะเทอะนะฮะพวกภาชนะที่เราบังคับอยู่ตอนนี้จะเป็นกระทะนอกจากกระทะแล้วเนี่ยจะมีหม้อนะครับแล้วก็ตะหลิวด้วยดูดีๆนะคะว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนถูกไหมคะพอมันเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อการใช้งานละแต่ว่าการร้องเรียนเนี่ยมันเราสามารถไปเอาผิดกับผู้ผลิตได้ไหมหรือทำยังไงได้บ้างคะครับก็โดยพ.ร.บ.นะพระราชบัญญัติของสำนักงานมาตรฐานพิพันธ์อุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการควบคุมอยู่แล้วฮะคนที่ดำเนินการนะครับนำเข้ามานะครับแล้วก็จำหน่ายเนี่ยแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยต้องผลิตผิดพันธุ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นนะครับพวกนี้เนี่ยเราจะมีโทษนะครับทางอาญาคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีสูงเหมือนกันนะผู้ทำผู้นำเข้าปรับ2ล้านเลยเหรอคะอันนี้สำหรับผู้ที่ผลิตอันนี้คือโทษสูงสุดนะฮะและนำเข้าคือเป็นผู้ทำและผู้นำเข้าที่นำเข้ามาหรือทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเราจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนร้านจำหน่ายถ้าไปจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็มีโทษเหมือนกันนะครับก็จะมีโทษว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งตรงนี้จะขอเรียนเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมอนะครับโดยท่านวันชัยพนมชัยนะท่านก็เชิญผู้ประกอบการทางออนไลน์เข้ามาเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาทางด้านสินค้าออนไลน์ที่ขายเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเยอะนะครับก็เลยเชิญทางกลุ่มทางผู้ค้าออนไลน์เข้ามานะครับเมื่อเดือนธันวาปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาขอความร่วมมือว่าในสิ่งที่ขายให้ผู้บริโภคแล้วก็รูปที่โชว์อยู่ทางหน้าจอทั้งหลายเนี่ยขอให้หันนะครับผิดพันธุ์ที่เราประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยขอให้โชว์เครื่องหมายมาตรฐานผิดพันธุ์เข้ามา ให้เขาเห็นด้วยนะครับว่าของตัวนี้มีมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคขั้นต่ำบังคับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการดีแคร์ตัวเองว่าของพวกนี้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็การที่ไปจำหน่ายของที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็จะมีโทษทั้งจำและทั้งปรับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะกลุ่มที่ขายออนไลน์เอ๊ะมีเคสตัวอย่างในเรื่องของการจับหรือการปรับมาแล้วบ้างไหมคะผอ.คะก็สมอ.กำลังดำเนินการอยู่ตลอดครับจริงๆแล้วตัวเลขที่เราดำเนินการออกไปเนี่ยฮะก็จะเรียนว่าสมอ.เองเนี่ยดำเนินการตรวจสอบร้านออนไลน์อยู่ทุกวันนะครับเป็นจำนวน 6,500 ครั้งนะครับที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเป็นต้นมาเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วแล้วก็พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องเราจะมีทีมนะครับของสมอ.ที่เข้าไปดำเนินการตรงเนี้ยโดยเฉพาะในเรื่องของการออนไลน์โดยเฉพาะนะครับส่วนการดำเนินการอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะกระทะหรือว่าผิดพันธุ์ที่สัมผัสอาหารเท่านั้นเราดำเนินการเนื่องจากว่าสมอเองเนี่ยประกาศมาตรฐานไปนะครับที่บังคับไปเนี่ย144มาตรฐานนะครับจะมีการดำเนินการควบคุมลักษณะอย่างนี้มาตลอดพอคะแล้วผู้บริโภคหลักๆเลยการซื้อสินค้าประเภทหม้อกระทะตะหลิวต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องสังเกตก่อนซื้อผิดพันธุ์พวกนี้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับงั้นการที่1ในข้อกำหนดที่สมอ.เนี่ยบังคับใช้กับผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าต้องโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผิดพันธุ์นั้นนะครับก็คือต้องโชว์เครื่องหมายมาตรฐานหรือว่าฉลากที่เกี่ยวข้อง
ตรงเนี้ยท่านผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยลองคลิกดูข้างๆก็จะเห็นตราเครื่องหมายมอกนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายรูปว่าวนะครับแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบอันนี้จะเป็นมาตรฐานบังคับแล้วข้อมูลข้างๆเนี่ยก็จะมี QR code ที่แสดงถ้าเราส่อง QR code เข้าไปนะครับก็จะเห็นข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำมาจากโรงงานที่ไหนนะครับใครเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วก็คุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับรุ่นของผลิตภัณฑ์คือรุ่นไหนแล้วนอกจากในนั้นก็จะมีข้อมูลที่ว่าถ้าผู้บริโภคไม่แน่ใจนะครับในตัวคุณภาพผลิตภัณฑ์เราดูแล้วข้อมูลมันไม่ตรงกันสามารถร้องเรียนกลับเข้ามาใน QR code นั่นนะฮะร้องเรียนกลับเข้ามาสมอได้นะครับโดยตรงเลยมันจะข้อมูลจะไหลมาทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะจะส่งเข้ามาหาสมอสมอจะไปดำเนินการขยายผลต่อไปครับหรือในกระบวนการที่ว่าถ้ามีการอยากจะร้องเรียนนะครับไปเจอผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะครับหน้าเว็บไซต์สมอเองก็มีช่องทางให้ร้องเรียนด้วยเหมือนกันพอมีสายด่วนไหมคะหรือว่าความลับนะฮะเราจะเก็บเป็นความลับของผู้ร้องเรียนเอาไว้ครับไม่ต้องห่วงครับเนาะเพราะว่าบางคนที่เป็นผู้ร้องก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนร้องเรียนไปเนี่ยข้อมูลฉันจะรั่วไหลหรือเปล่าจะมีคนรู้ไหมนะคะว่าฉันเป็นคนร้องเรียนใช่ไหมคะแต่ปิดเป็นความลับแน่นอนเป็นการเซฟผู้ร้องนะคะเป็นฟังฮะได้ครับก็คือจะเป็นที่เว็บไซต์ของสมอเลยนะคะสมอฮะเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวมันดู3ตัวจุดนะครับ TIFI T Thailand นะครับ I Information F Singapore แล้วก็ I Information จุดแล้วก็ GO นะ G Government แล้วก็ตัว O จุด TH นะครับก็คือ TH Thailand นะครับแล้วก็จะดำเนินการขยายผลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสมอก็ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะจุดที่เขาจำหน่ายเท่านั้นสมอยังแทร็กสืบกลับไปหาว่าแล้วตัวนี้เนี่ยเข้ามาได้ทางไหนแล้วคลังสินค้าของเขาคืออะไรเพราะเราต้องการคลังสินค้าเราคือท่านเลขาจะให้นโยบายเราเสมอว่าตรงนี้เองเป็นจุดปลายทางเราต้องแทร็กไปหาตรงจุดต้นทางนะครับว่าเข้ามาได้ยังไงแล้วก็คลังสินค้าเขาอยู่ไหนมันจะได้แก้ปัญหาที่ต้นทางครับพอคะแล้วเรื่องราคาที่เอ๊ะถูกเกินจริงเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตไหมคะครับครับใช่ฮะตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็พวกเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะปัจจุบันเนี่ยก็มีสินค้าจากประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนำเข้ามาแล้วก็ดั้มสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาจำนวนมากก็จะบอกว่าราคาเราอย่าเพิ่งให้ราคามาเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อของนะครับเราต้องดูเนื่องจากว่าสมอเองเนี่ยก็พยายามประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยู่สมอมีเครื่องมือจำนวนมากนะครับที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าของที่มีคุณภาพเนี่ยควรจะขั้นต่ำคือต้องมีเครื่องหมายมอกนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำทั้งในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพนะครับขอให้ดูเครื่องหมายสมอหรือเครื่องหมายมอกเนี่ยนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของพวกเรานะครับเครื่องหมายมอกเหล่านี้เคยถูกปลอมบ้างไหมคะเคยตรวจสอบเจอไหมคะมีเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเข้าใจผิดมากกว่าครับในประเทศเนี่ยยังไม่เคยเจอครับยังไม่ชัดเจนแต่ว่าท้ายสุดคือถ้ามีการปลอมเครื่องหมายมอกพรบนะครับว่าพระราชบัญญัติเราเองก็มีบทลงโทษซึ่งควบคุมตรงนี้ไว้เรียบร้อยอยู่แล้วครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะคะหลากหลายแล้วก็ประโยชน์ด้วยรวมถึงการแจ้งเบาะแสได้นะคะทางเว็บไซต์ของสมอนะคะวันนี้นะคะขอบคุณผอ.ชัยวิชิตลิขิตาพรผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานของสมอมากๆเลยค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะผอ.คะเป็นประโยชน์มากๆยินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอสินค้าที่อ่ะราคาอาจจะถูกเกินความเป็นจริงแล้วก็ต้องสังเกตค่ะว่าสินค้าดังกล่าวมีมอกหรือเปล่านะคะรวมถึงข้อมูลผู้ผลิตสังเกตง่ายๆน่าจะมี QR code นะคะของสินค้าต่างๆเนี่ยบอกถึงผู้ผลิตแล้วก็ข้อมูลของสินค้าประกอบด้วยเนาะมันก็จะได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการจับจ่ายสิ่งของเหล่านี้มาใช้ในครัวเรือนด้วยนะคะไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้มีน้องๆเกิดความเสียหายว่าอย่างนั้นบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ขายบัตรเอสปาเกอร์กรุ๊ปเกาหลีใต้แลกรับโฟโต้การ์ดเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมเพราะเปลี่ยนเงื่อนไขหลังการขายกรณีที่บริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เปิดขายบัตรเอสปาเวิลด์ทัวร์อินซินิม่านะคะราคา900บาททำให้มีผู้สนใจจำนวนมากเนื่องจากเอสปาเนี่ยค่ะเป็น
ศิลปินเกาหลีใต้เนาะแล้วก็มีเพลงฮิตติดระดับโลกด้วยการเดินทางของสาวๆเหล่านี้เขาบอกว่าถึงบทสรุปในรูปแบบที่เป็นภาพยนตร์ระหว่างวันที่24ถึง27เมษายนนี้มีการขายบัตรของทางเมเจอร์เนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขจูงใจให้ผู้ชมซื้อนั่นก็คือข้อความประกาศที่ว่าสามารถแลกรับโฟโต้การ์ดทุกรอบที่รับชมแต่สุดท้ายผู้ร้องบอกว่ากลับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศผู้เสียหายมาร้องเรียนกับทางฝ่ายพิทักษ์สิทธิมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่ามพบเมื่อช่วงประมาณสัก4ทุ่มของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเมเจอร์นะคะเริ่มเปิดขายบัตรผ่านออนไลน์จึงซื้อจำนวน4ใบว่าอย่างนั้นเป็นการดูภาพยนตร์ภายในวันเดียวกันเลยนะคะเพราะเข้าใจว่าจะได้รับโฟโต้การ์ดรวม4แบบแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทางเมเจอร์กรุ๊ปกลับโพสต์ทวิตเตอร์แจ้งว่าผู้ซื้อบัตรจะได้รับโฟโต้การ์ด1แบบต่อ1วันเท่านั้นโดยแบบที่1นะคะให้เฉพาะผู้เข้าชมวันที่24เมษายนส่วนแบบที่2ที่3ที่4ให้เฉพาะผู้เข้าชมภาพยนตร์วันที่25 26 27เมษายนตามลำดับความต้องการโฟโต้การ์ดเนี่ยทั้ง4แบบเนี่ยจะต้องจองบัตรเข้าชมให้ครบทั้ง4วันซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ประกาศภายหลังที่มีการเปิดขายบัตรถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะคะไม่เป็นธรรมแบบไหนอย่างไรเราไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณธนัทธรรมมิสกุลหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ธนัทคะสวัสดีครับคุณปิ่นแล้วก็ท่านฟังทุกท่านครับวันนี้อยากจะให้พี่ธนัทเปิดข้อมูลเรื่องนี้หน่อยเห็นว่ามีน้องๆมาร้องเรียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการต้องการไปดูแล้วก็อยากได้โฟโต้การ์ดเหล่านี้ไม่เป็นธรรมเป็นอย่างไรครับพี่ธนัทคะคือทางผู้เสียหายรายนี้นะฮะเขาได้คืออย่างนี้ในส่วนของระบบการจองทั้งเมเจอร์แล้วก็ FF เนี่ยเปิดจองตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มของวันที่27นะฮะแล้วก็เขาได้มีประกาศเสร็จแล้วทางน้องคนนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปจองในส่วนของทางเมเจอร์และทางเมเจอร์ก็ได้มีการโฆษณาว่าถ้ามีการจองเนี่ยก็จะมีการแกะการ์ดแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีนะฮะก็ได้มีการปรับแล้วก็ไปโพสต์ในทวิตเตอร์ของทางเมเจอร์ว่าขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถือเป็นในส่วนที่ฝ่ายการตลาดของทางบริษัทเองเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีความพร้อมก็ได้นะฮะหรือว่าเราคงต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าการโฆษณาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะออกมาแค่เสี้ยววินาทีก็ถือว่าบริษัทจะต้องรับผิดชอบหรือดูแลที่ผู้ขายจะต้องดูแลให้กับผู้บริโภคอ๋อเพียงไม่กี่วินาทีเองใช่ไหมคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วก็จะมีน้องๆหลายคนไม่ใช่เฉพาะน้องคนนี้ใช่ไหมคะที่ร้องเข้าไปใช่ฮะเป็นแฟนคลับของเกิร์ลกรุ๊ปนี้นะฮะเพราะว่าเป็นในส่วนของสปาที่อยู่ในค่ายของ SM Entertainment นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทางมูลที่เองเนี่ยเรามองแล้วเราก็ได้มีการประสานกับทางเมเจอร์นะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงตัวผู้บริหารนะฮะทางเราก็เลยต้องรีบดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราจึงใช้ในส่วนของช่องทางตรงนี้เพื่อให้ทางผู้ขายบริการนะฮะหรือทำนองนี้เรื่องของก็คือตัวเมเจอร์นี่แหละรับรู้ว่ามีผู้เสียหายแล้วนะว่าเอ้ยเขาได้มีการแคปอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ยังถือปฏิบัติอย่างนี้คุณต้องหาแนวทางในการแก้ไขนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้มันจะไปเข้าสู่ประกาศโฆษณาอันอาจเข้าขายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติบริการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ2522ของทางสคบซึ่งอันนี้ผู้บริโภคเข้าใจว่าจะได้รับโฟโต้การ์ดทั้งหมด4แบบนะฮะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขภายในไม่กี่นาทีนะฮะซึ่งอันนี้ทางผู้ประกอบการเองก็ควรที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขตามแนวทางที่เราเสนอไป2วิธีเห็นบอกว่ามีข้อเปรียบเทียบจากอีกแห่งหนึ่งที่เป็นโรงภาพยนตร์เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลังการขายบัตรแต่ว่ายังยอมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชดเชยให้กับผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนวันเข้าชมเพื่อให้ได้โฟโต้การ์ดด้วยอันนี้เป็นยังไงคะก็คือทางค่ายอีกค่ายหนึ่งก็คือทาง FS นะฮะเขาก็ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าให้ทางผู้บริโภคหรือผู้ซื้อบัตรซื้อบริการในการเข้าชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกวันเพื่อให้ตรงกับการ์ดที่แจกในวันที่เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบ
ครับทางเอสเอ็กซ์นี่เขายินดีที่จะดำเนินการเราจึงมีข้อเสนอใน2ลักษณะให้กับทางเมเจอร์เพื่อนดำเนินการให้คล้ายคลึงหรือเหมือนกับเอสเอฟนะฮะเพราะว่า2สถานบันเทิงนี้เป็นในเรื่องของการฉายภาพยนตร์ได้รับสิทธิ์ในการฉายภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือช่วงอยู่ในช่วงของการฉายด้วยใช่ไหมคะ25 26 27เมษายนใช่ครับซึ่งจะเริ่มในวันที่25เข้ามาอันนี้ก็คือจะฝากไปถึงน้องๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็มีช่องทางที่จะประสานมาทางมพบได้ด้วยคือส่วนหนึ่งเนี่ยทางเรามองว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโฟโต้การ์ดหรือว่าเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆนะแต่ยังไงเนี่ยทางผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายหรือแม้กระทั่งผู้จัดในส่วนของตัวศิลปินนะอาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีในเรื่องของการโฆษณาก่อนการขายนะฮะยังไงก็อย่าไปทำร้ายจิตใจแฟนคลับของคุณนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเสียแฟนคลับไปหนึ่งคนเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าทำให้ผู้บริโภคเองขาดความเชื่อมั่นในตัวศิลปินไปนะนะฮะยังไงอาจจะต้องฝากด้วยแล้วก็ขอให้หาวิธีในการแก้ไขให้กับผู้บริโภคทุกคนที่มีความเดือดร้อนและอาจจะต้องฝากผู้บริโภคด้วยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าผู้บริโภคเองก็ควรที่ต้องลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์นะใช้สิทธิ์ของตนเองในการป้องกันหรือว่าคุ้มครองตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมองว่ามันเป็นแค่ของสะสมค่ะเนาะแต่ก็มีความสำคัญทางด้านจิตใจของน้องๆนะคะใช่ก็คือเฝ้ารอแหละเฝ้ารอศิลปินเป็นแฟนคลับติดตามผลงานก็วันนี้ก็อยากจะให้ได้โฟโต้การ์ดไปสะสมกันว่าอย่างนั้นพี่ธนัทอีกเรื่องนึงอยากให้พี่ธนัทอัปเดตหน่อยเรื่องของคอนโด All Inspire เจ้านี่ไปลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารเรียบร้อยดีไหมคะเห็นว่าขีดเส้นตายไปเมื่อช่วงวันที่22เมษายนที่ผ่านมานี่เองเป็นยังไงบ้างเมษายนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการสอบถามนะกับทางกรมบังคับคดีเองทางตัวเจ้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แจ้งในเรื่องของจำนวนให้เรารับทราบซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางมูลที่ที่รับให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยก็พบทุกรายนะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งในส่วนของคนกลางที่เป็นผู้ประสานของชาวต่างชาตินะฮะส่วนหนึ่งให้เขารีบดำเนินการซึ่งคิดว่าคงจะทันเนื่องจากว่าในส่วนของชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีนเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสัญญาแบบคือทางออลอินสปาเนี่ยก็จะมีสัญญาแบบอินเตอร์ด้วยก็คือเป็นสัญญาแบบภาษาจีนซึ่งสัญญาภาษาจีนในเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันจะต้องถ้ามายื่นในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแปลเป็นภาษาประเทศใดประเทศนั้นสมมติว่าถ้าคุณเกิดเหตุที่อังกฤษทางกฎหมายของอังกฤษก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบรับรองจากบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในการแปลภาษาก็จะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นตรงนี้ใช่ก็ตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าประเด็นซึ่งเราได้ให้ความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะไปประกอบกับทางตัวแทนหรือในหน้าที่รับให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติเนื่องจากว่าทางมูลที่เองอาจจะไม่ได้มีศูนย์ที่แปลภาษาที่แบบเป็นแบบรับรองนอกจากห่วงคนไทยแล้วยังห่วงชาวต่างชาติด้วยได้และเป็นแบบรับรองด้วยเพื่อยื่นกับกรมบังคับคดีหรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการทางศาลล้มละลายเดี๋ยวก็รอดูต่อนะคะว่ามันจะมีกลุ่มผู้เสียหายนี่ไปยื่นสักกี่รายเห็นว่ามีกว่าพันรายที่ไปซื้อคอนโดโอ้โหหลายโครงการ5โครงการเนาะพี่ธนัท All Inspire ซึ่งสร้างไม่แล้วเสร็จก็คือใช้เวลาประมาณสักประมาณ4ปีแล้วใช่ไหมคะก็มีแต่โครงว่าอย่างนั้นครับฝากทุกท่านติดตามใช่ในส่วนของทางการฟ้องคดีอาญาของทางเรานี่ก็คงจะมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวลองดูว่าทางตัวบริษัทกับผู้ถือหุ้นเขาจะยังไงก็รับเขากำลังขอเจรจาอยู่อ๋อค่ะครับก็คือมีทั้งฟ้องแพ่งแล้วก็มีอาญาด้วยเนาะแล้วก็คดีอาญาใช่ส่วนการล้มละลายของตัวบริษัทอันนั้นก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อนะคะสำหรับคนที่ซื้อคอนโดไม่ได้คอนโดมีแต่โครงสร้างเงินก็ผ่อนดาวไปเรียบร้อยแล้วหลายแสนบาทนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ธนัทมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงช่วยน้องๆนะคะที่ติดตามศิลปินเกาหลีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณปิ่นและท่านผู้ชมผู้ฟังครับขอบคุณค่ะคุณธนัทธรรมมิสกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็สามารถติดตามทางเพจดังกล่าวได้นะคะถ้าเกิดว่า
มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะไปปรึกษาได้ด้วยเนาะเอาละค่ะเรื่องต่อไปอยากจะไปคุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องของสุนัขนะคะเรื่องของแมวเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์หยอดเห็บหมัดสัตว์เถื่อนด้วยคุณผู้ฟังโอ้โหทีนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นปคบ.อย.นะคะเขาไปตรวจยึดของกลางได้กว่า 40,000 กว่าชิ้นโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยนะคะเรื่องนี้นะคะมีข้อมูลดังนี้ค่ะทางปคบ.ก็คือตำรวจปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะร่วมมือกับทางอย.เขาไปตรวจสอบเรื่องของยากำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัขแล้วก็แมวค่ะไปพบเรื่องของการไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากนำมาใช้กับสุนัขกับแมวของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้นะคะอายุเฉลี่ยของสัตว์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายเกิดภาวะช็อกได้หมดสติได้ด้วยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตนะคะแม้ยาดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงกับมนุษย์แต่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้ได้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนหาข่าวจนทราบถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตนะคะสถานที่จัดเก็บแล้วก็พบว่ามีการลักลอบผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บหมัดสัตว์ปลอมนะคะเรียกว่าของปลอมเลยทีเดียวดูแล้วสถานที่ดังกล่าวที่ไปตรวจนะคะก็คืออยู่ที่ย่านลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี่เองช่วงวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะคะตำรวจบก.ปคบ.นะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เนาะมีการจัดกำลังไปตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่จัดเก็บสินค้าบ้านพักพื้นที่แขวงทับยาวเขตลาดกระบังตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บหมัดสุนัขยี่ห้อปลอมนะคะไปปลอมของเขายี่ห้อที่ถูกปลอมก็คือฟิติกนะฟิติกคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบให้ดีว่าเราซื้อมาหรือเปล่าไปตรวจก็คือยึดของมาได้เนี่ย300กว่าขวดนะสถานที่ผลิตและก็จำหน่ายเนี่ยเป็นบ้านพักที่บอกไปนะคะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยวัตถุดิบแล้วก็รวมถึงฉลากโอ้โหลอกเลียนแบบหมดเลยนะคะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าจะเรียงรายแล้วเนี่ยฉลากนี่มีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีส้มผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บสุนัขมีหลายยี่ห้อเลยนะคะที่ปลอมเนี่ยค่ะปลอมไปถึงเรื่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ฝาครอบชุดยาเห็บหมัดแอลกอฮอล์ด้วยไซริงจุกในฝาอลูมิเนียมจุกยาสีฟันขวดแก้วใสนะคะโอ้โหรวมๆการปลอมขึ้นมานะคะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ย 1,100 กว่าขวดวัตถุอันตรายชนิดที่3เขาบอกว่ามีข้อมูลเนี่ยไม่ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะเป็นวัตถุอันตรายต้องดูให้ดีๆว่าก่อนซื้อเนี่ยเราซื้อของปลอมมาหรือไม่อย่างไรรวมๆแล้วนะคะสินค้าที่ไปตรวจสอบมาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสัก 40,000 กว่าชิ้นจากการสืบสวนทราบว่าผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บหมัดสุนัขยี่ห้อดังกล่าวถูกปลอมนั้นนะคะได้รับอนุญาตให้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมีบริษัทเคมเฟกจำกัดเป็นผู้ผลิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการแต่กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนะคะได้ฉวยโอกาสปลอมโดยซื้อส่วนประกอบบางชนิดมาบรรจุเองแล้วก็แพ็คลงบรรจุภัณฑ์ภายในบ้านพักย่านลาดกระบังมีลักษณะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการลักลอบผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บหมัดสุนัขและก็แมวยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยนำผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกมาผสมกับแอลกอฮอล์จากนั้นกรอกใส่ภาชนะโดยใช้แรงงานคนนี่แหละค่ะเป็นคนกรอกโดยไม่มีการชั่งตวงวัดปริมาณส่วนประกอบอย่างมีมาตรฐานนะคะคุณผู้ฟังในสถานที่ผลิตที่ไม่สะอาดด้วยค่ะแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะส่งขายราคาขวดละ50บาทถึง70บาทผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะคะตามร้านช็อปทั่วประเทศมียอดขายประมาณเดือนละ 4,000 ถึง 5,000 ชิ้นนะคะโดยทำมาแล้วประมาณ3ปีคุณผู้ฟังมันได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุอันตรายที่ตรวจยึดนะคะทางเจ้าหน้าที่อย.ส่งตรวจวิเคราะห์ณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลตรวจวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยแต่วัตถุนี้ก็ค่อนข้างอันตรายว่าเช่นนั้นนะคะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็การผลิตสถานที่ทุกสิ่งอย่างไม่ได้มีการชั่งตวงเนาะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเราด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการซื้อขายของไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ส่วนมากตอนนี้นิยมซื้อทางออนไลน์สินค้าหลายๆอย่างต้องดูให้ดีๆว่ามีมาตรฐานไหมเป็นของจริงหรือของปลอมตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็ออกมาแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโดนปลอมสินค้ายี่ห้อดังกล่าวที่บอกไปนะคะยังไงฝากเตือนคุณผู้ฟังนะคะบอกต่อเรื่องของความรู้ในเรื่องของรู้เท่าทันการซื้อสินค้าต่างๆให้ได้มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้มีข้อมูลเรื่องเชื้อราในเมล็ดกาแฟกาแฟคั่วและกาแฟผงสำเร็จรูปเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสารปนเปื้อนในกาแฟค่ะตอนนี้นะคะมันมีข้อมูลออกมาเยอะมากนะคะว่าความกังวลเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟกาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมักจะถูกปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในระหว่างขั้นตอนการปลูกการเก็บการแปลรูปการขนส่งรวมถึงการเก็บรักษาด้วยเชื้อรากลุ่ม Aspergillus และ Penicillium ซึ่งเป็นเชื้อราที่สร้างสารพิษได้เนี่ยนะคะมีหลายหน่วยงานเช่นนิตยสารฉลาดซื้อเนี่ยไปเก็บตัวอย่างกาแฟที่วางขายในท้องตลาดเมืองไทยมาตรวจสอบหาว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อราไหมแล้วก็มีการสร้างสารพิษออคลาท็อกซินหรือเปล่าตรงนี้แหละค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงผลการตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บรักษาพวกผงกาแฟสำเร็จรูปเมื่อเราเปิดใช้แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะเก็บรักษาอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเชื้อรากลุ่มที่จะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะอาจารย์คะเราไม่ค่อยจะเคยนึกถึงเลยนะคะว่าพวกกาแฟคั่วเมล็ดกาแฟหรือผงกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราในระหว่างการเก็บรักษาได้เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์คือกาแฟที่สำเร็จรูปเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธี2วิธีคือ freeze dry freeze dry เนี่ยจะทำให้ได้กาแฟผงที่รสชาติดีกลิ่นดีเป็นกระบวนการที่ทำให้กาแฟเนี่ยค่อนข้างแพงส่วนอีกวิธีนึงเขาจะเอาน้ำกาแฟที่ชงออกมาแล้วเนี่ยไปทำ spray dry ก็คือทำให้แห้งด้วยความร้อนเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการเนี่ยจะง่ายกว่า freeze dry อาจจะใช้คำว่า agglomerateซึ่งอาจจะมีเขียนที่ฉลากด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นกาแฟที่เป็นแอกกอมเมอเรตหรือว่าราคาถูกกว่าเนี่ยก็มีขายอยู่ในขวดนี่แหละเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปซื้อเนี่ยต้องดูว่าเราซื้อฟรีสไดร์หรือแอกกอมเมอเรตซึ่งรสชาติจะต่างกันฟรีสไดร์จะอร่อยกว่าหอมกว่าประเด็นคือว่าทั้งสองแบบเนี่ยอยู่ในขวดตอนที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเขาใช้กระบวนการซึ่งความชื้นเข้าไปยุ่งไม่ได้เขาป้องกันดีกาแฟก็จะอยู่ในรูปสภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยเวลาใครไปเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ว่ามีสารพิษมีเชื้อราไหมเช่นกรณีของฉลาดซื้อไปตรวจว่ามีสารออคลาท็อกซินไหมเนี่ยก็พบว่าไม่มีเชื้อราก็ไม่มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนั้นเป็นกาแฟทางอุตสาหกรรมที่เขามี GMP ที่ดีแต่ว่าสมมติเราไปซื้อกาแฟมาขวดหนึ่งแล้วเราก็เปิดชงวันละครั้งสองครั้งแล้วเราก็ปิดฝาให้ดีวางไว้ในครัวนี่แหละซึ่งอากาศร้อนๆอย่างปัจจุบันนี้นะเชื่อไหมว่าไม่เกิน10วันอะราขึ้นแน่ผมเจอแล้วคือเปิดมาแล้วเราก็มองไปที่กาแฟซึ่งเป็นสีดำเราเห็นราสีเทาๆอยู่ด้วยค่ะอาจารย์คะตอนนี้มันมีกาแฟหลายประเภทนะคะเมล็ดกาแฟคั่วที่เขาเอามาบดเองเป็นกาแฟสดแล้วก็เป็นกาแฟผงสำเร็จรูปทั้งอยู่ในซองแล้วก็ซีลเรียบร้อยเวลาจะชงแต่ละครั้งก็ฉีกซองเทผงกาแฟพร้อมทั้งส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วแล้วก็ชงอันนี้ก็คือฉีกซองเป็นครั้งๆชงหมดใช่ไหมคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกาแฟผงที่อยู่ในขวดแก้วแล้วมันจะมีฝาฟอยล์ที่ปิดอีกรอบหนึ่ง
เวลาเราเปิดใช้ครั้งแรกเราเปิดฝาปุ๊บเราก็ฉีกฝาฟลอยนั้นเนี่ยทิ้งแล้วเราก็ตักผงกาแฟมาชงในแก้วเราสักช้อนหรือ2ช้อนหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้แน่นวางไว้บนชั้นวางในครัวถ้าจะชงครั้งต่อไปเนี่ยเราก็เปิดฝามาชงอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์กังวลว่ามันอาจจะมีเชื้อราปนเปื้อนในระหว่างที่เก็บรักษาแล้วเปิดชงอยู่ตลอดใช่ไหมคะอาจารย์คือโดยธรรมชาติเนี่ยในอากาศเนี่ยมีสปอร์ของราอยู่ไม่มีทางที่จะป้องกันได้เมื่อเราเปิดฝาขวดแล้วเนี่ยกาแฟผงเนี่ยเป็นอาหารที่ดูดความชื้นเก่งมากเพราะเขาแห้งพอแห้งเนี่ยแล้วความชื้นบ้านเราเนี่ย40 50เนี่ยมันก็ดูดเข้าไปพร้อมกับสปอร์ของราทำให้ราเนี่ยสามารถขึ้นได้เพราะอุณหภูมิบ้านเรานี่สวรรค์ของราเลย25กว่า30เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ราจะขึ้นก็จะมีมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ารานั้นเป็นอะไรอาจจะเป็นแค่ราดำธรรมดาซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกกินเข้าไปก็เท่านั้นนะไม่มีปัญหาจริงแต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วล่ะเราก็ไม่อยากเสียบกาแฟที่ขึ้นราเนี่ยสมมติว่าเรามองเห็นเนี่ยเราก็อาจจะทิ้งแต่คนที่มองไม่เห็นเนี่ยพอตักชงไปนะมันก็ดำเหมือนกันหมดอุณหภูมิขนาดไหนเชื้อราถึงเจริญเติบโตได้ดีคะอาจารย์โดยธรรมชาติทั้งราทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์10องศาขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มเจริญแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเจริญไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยตู้เย็นถึงต้องต่ำกว่า8ไง8องศาเซลเซียสถ้าตู้เย็นขึ้นไปถึง10องศาเซลเซียสเนี่ยนะก็จะมีความเสี่ยงแล้วที่มีรามีแบคทีเรียมียีสต์ขึ้นอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะต่ำกว่า25องศาเซลเซียสนะยิ่งถ้าหน้าร้อนเนี่ย35ถึง40เนี่ยสบายๆแต่ราชอบมากเลยขึ้นดีเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าบ้านใครก็ตามที่ไม่อยู่สักวัน2วันแล้วปิดหน้าต่างหมดนะกลับมาเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยพอเข้าไปดูเนี่ยกลิ่นเชื้อราจะขึ้นแน่ๆเพราะว่าร้านนี่ชอบอุณหภูมิที่อับๆพอประอับปั๊บเขาก็จะเจริญดีไฟกลิ่นออกมาค่ะอันนี้ก็คือเชื้อราทุกกลุ่มรวมถึงยีสต์ด้วยนะคะที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทยซึ่งไม่ค่อยจะต่ำกว่า25องศาเชื้อราที่มักจะเกิดขึ้นในกาแฟผงล่ะคะอาจารย์เกิดสารพิษอะไรคะตัวที่เรากังวลก็คือพวกราพวกแอสเปอร์จิลัสกับเพนิซิลลินเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มเฉพาะนะมีชื่อเฉพาะซึ่งจะสร้างสารออคราท็อกซิน A คือออคราท็อกซินเนี่ยมีหลายชนิดแต่ว่าตัวที่เป็นปัญหาที่เขามีการศึกษาเนี่ยว่าเป็นสารที่มีพิษต่อตับไตทำให้เด็กในท้องอวัยวะพิการเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะก็คือออคราท็อกซิน A ประเด็นคือออคราท็อกซิน A เนี่ยมีงานวิจัยวิเคราะห์ของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะว่ากาแฟที่มีการซื้อขายเขาก็มีการไปเก็บตัวอย่างแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามีออคราท็อกซินยังไงบ้างแล้วมีปริมาณที่เป็นปัญหาไหมเช่นมีบทความเรื่องออคราท็อกซิน A ในเมล็ดกาแฟในระดับต่ำแปรรูปโดยวิธีแห้งและเปียกมันก็คือการที่เขาเอากาแฟไปคั่วเสร็จเขาก็บดเป็นผงเลยอันนี้แห้งแต่บางอย่างเนี่ยเขาเอาไปชงก่อนให้ได้น้ำกาแฟมาแล้วทำเป็นฟรีสดรายก็จะเป็นแปรรูปจากเปียกมาเป็นผงซึ่งอันเนี้ยทำให้เจอจุลินทรีย์เจอออคราท็อกซิน A ได้ทั้งอาราบิก้าหรือโรบัสต้าก็ตามเนี่ยบทความที่ตีพิมพ์ใน Food Additives and Contaminants ปี 2003เขาให้ข้อมูลว่าในตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ยังไม่คั่วจากบราซิลนะเฉลี่ยเลยเนี่ย 33% มีระดับของออคราท็อกซิน A ที่ตรวจพบได้อันนี้เขาไปเน้นที่เมล็ดกาแฟในบราซิลคำว่าที่ตรวจพบได้หมายความว่าอาจจะเจอในระดับที่ไม่ถึงการก่อปัญหานะคือออคราท็อกซิน A เนี่ยถึงแม้จะเป็นสารพิษก็ตามเนี่ยมันเป็นสารพิษที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าเราจะกินกาแฟจะดื่มกาแฟนั่นคืองานวิจัยในต่างประเทศนะคะในเมืองไทยล่ะคะอาจารย์มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสารพิษในเชื้อราในเมล็ดกาแฟเป็นยังไงคะคือบ้านเราเนี่ยเราใช้มาตรฐานของต่างประเทศนะเพราะว่าเราจะขึ้นกับโคเด็กขึ้นกับตัวเลขของที่เขามีการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาเพราะว่ากาแฟเราบางทีก็มีการส่งออกเหมือนกันทีนี้ที่สำคัญคืออย่างของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเขามีประกาศฉบับที่197พ.ศ. 2543เรื่องกาแฟเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าต้องไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ซึ่งอันนี้ก็หมายถึงสารพิษจากเชื้อราแหละเพราะว่าแบคทีเรียมันคงขึ้นไม่ได้หรอกแต่ราเนี่ยพอขึ้นได้แล้วก็สร้างสารพิษส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเวลาเรานึกถึงกาแฟที่เขาเอามาคั่วเองแล้วก็บดเป็นผงเพื่อจะชงแบบดริปขายตามร้านเนี่ยเขาต้องใช้กาแฟเม็ดใช่ไหมก็จะเลยมีมาตรฐานสินค้าเกษตรนะของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นมกส5700 2561สำหรับกาแฟโรบัสต้าและมกส
5701-2561สำหรับกาแฟอาราบิก้าเขายอมให้เมล็ดกาแฟมีเชื้อราได้ 0.5% โดยมวลก็คือน้ำหนักต่อน้ำหนักแหละนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ยังไม่คั่วค่ะนะอันนี้ถามว่าพอคั่วไปแล้วสารพิษจากเชื้อรามันอยู่ได้ไหมมันก็ยังอยู่ได้นะมันทนความร้อนได้พอสมควรเพราะว่าเวลาเขาคั่วเนี่ยเขาคั่วด้วยอุณหภูมิไม่สูงนะใช่เพราะว่าถ้าคั่วด้วยอุณหภูมิสูงทันทีเนี่ยเมล็ดกาแฟไหม้นะอาจารย์ไหม้สิเพราะมีน้ำมันเขาจะคั่วให้มันเกือบไหม้แต่มันต้องมีกลิ่นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีกลิ่นมีควันขึ้นมาดำๆนิดหน่อยแล้วมันก็มีการคั่วเป็นหลายแบบด้วยนะคั่วแบบที่ไม่ค่อยจะสุกมากหรือไม่ไหม้มากเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆใช่ไหมคะแต่ถ้าคั่วสุกมากๆสีน้ำตาลไหม้มากๆความหอมของกาแฟก็จะมีมากด้วยอันนี้มันจะมีผลต่อการที่ทำให้เชื้อราขึ้นไหมอาจารย์อันนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกคือพอคั่วไปแล้วถ้าเขาเก็บดีเนี่ยไม่มีปัญหานะเขาถ้าเก็บดีเช่นใส่ไว้ในภาชนะที่เป็นสุญญากาศเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคั่วแล้วพอไปขายแล้วร้านเนี่ยเปิดซองแล้วเก็บธรรมดาเนี่ยคราวนี้มีโอกาสพอสมควรนะฮะทีนี้ผมขอกลับไปที่กาแฟคั่วไหม้กับไม่ไหม้มากเนี่ยนะถ้าไหม้มากเนี่ยแสดงว่าต้องมี pH พอสมควรนะเป็นสารพิษกลุ่มที่มาจากควันนะเยอะแต่มันก็อร่อยอะนะมันหอมคือเราไม่ได้กินมากมายนะวันละ3-4 แก้วเนี่ยร่างกายสู้ไหวนะฮะปัญหาอีกอันนึงที่ของมาตรฐานสินค้าเกษตรเขากำหนดก็คือว่าโอคราท็อกซิน A เนี่ยเขายอมให้มีในเมล็ดกาแฟแต่ทั้ง2ชนิดเลยไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอันนี้ต้องยอมเหตุผลก็คือว่าถ้าเราจะเอาแบบปลอดเลยเนี่ยมันหายากหาไม่ได้ค่ะนะก็ต้องยอมคือปริมาณ10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเนี่ยถ้าเราดื่มกาแฟวันละ3-4 แก้วธรรมดาเนี่ยร่างกายควรจะจัดการได้ค่ะกลับไปดูของมาตรฐานของต่างประเทศของยุโรปเนี่ย EU เนี่ยเขากำหนดระดับสูงสุดของโอคราท็อกซิน A ไว้ที่5ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมคือครึ่งหนึ่งของเราทั้งเมล็ดกาแฟที่คั่วและกาแฟคั่วบดส่วนถ้าเป็นกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยเขาให้10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งผมว่าคงประมาณเดียวของบ้านเราอะนะนี่ประเด็นที่สำคัญคือเวลาบ้านเราเนี่ยหน่วยงานหรือองค์กรไหนก็ตามที่เก็บตัวอย่างกาแฟมาตรวจเนี่ยเรามักจะไปซื้อของดีมาตรวจเราไม่เคยตรวจกาแฟผงที่อยู่ในขวดตามรถเข็นถ้าเขาขายดีวันละขวดไม่มีปัญหาแต่ผมกังวลว่าปกติเนี่ยถ้าเราเป็นคนขายของเนี่ยเรามักจะซื้อขวดใหญ่ใช่เพราะมันถูกกว่าใช่ไหมแล้วอันนี้เขาขายกี่วันแล้วบ้านเราทั้งร้อนชื้นอย่างเงี้ยผมกังวลมากว่าไอ้ก้นขวดอะนะหมดไปแล้วสักเหลือประมาณ1/4เงี้ยรามันขึ้นไหมก็ไม่รู้ราที่ขึ้นคือราอะไรก็ไม่รู้ผมหางานวิจัยพวกนี้ไม่เจอนะคือตอนเนี้ยมันก็มีทั้งร้านขายกาแฟสดที่เอาเมล็ดกาแฟคั่วมาบดเองใช่ไหมแล้วเขาก็จะบดเป็นล็อตๆซึ่งถ้าเป็นร้านกาแฟใหญ่ๆที่ขายดีก็อาจจะบดแล้วหมดแล้วก็บดวันต่อวันแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟที่นานๆได้ขายสักแก้วนึงวันนึงไม่เกิน 10-20 แก้วอย่างเงี้ยผงกาแฟที่บดแล้วมันยังเหลือควรจะเก็บยังไงเพื่อไม่ให้เชื้อรามันขึ้นอาจารย์ก็โดยหลักแล้วนะทั้งกาแฟที่บดแล้วหรือเป็นเมล็ดกาตาเนี่ยควรจะเก็บในตู้เย็นตั้งเย็นไว้เลยจะแห้งเพราะตู้เย็นเนี่ยจะแห้งตู้เย็นเนี่ยหน้าที่ของเขาคือทำให้มันเย็นและทำให้มันแห้งดังนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บกาแฟเพียงแต่ว่าพอเราออกมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าขวดมันชื้นเพราะไอ้น้ำในอากาศมันไปเกาะก็ไม่เป็นไรก็รีบตากรีบปิดฝาเช็ดขวดให้แห้งเอาใส่ตู้เย็นค่ะแล้วกาแฟผงที่เราซื้อมาชงเองตามบ้านล่ะถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะเก็บยังไงเก็บในตู้เย็นเหมือนกันไหมคะถ้าเป็นขวดเนี่ยต้องตู้เย็นเลยนะครับผมเก็บตู้เย็นมาตลอดสมัยหนุ่มๆเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเนี่ยซื้อกาแฟมากินมาชงดื่มเนี่ยนะปรากฏว่า 2-3 วันราขึ้นก็เลยนึกว่าอ๋อเราต้องเก็บตู้เย็นเพราะความชื้นมันสูงเลยจากนั้นเนี่ยก็เลยซื้อกาแฟมาทุกครั้งเนี่ยเรากินไม่บ่อยก็ไม่ซื้อขวดใหญ่นักซื้อขวดพอประมาณให้กินหมดภายในสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยต้องใส่ตู้เย็นแน่ๆค่ะนั่นน่ะสิอาจารย์คือบางทีอ่ะเราเลือกซื้อของอย่างเช่นกาแฟผงอย่างเงี้ยนอกจากเลือกยี่ห้อแล้วเราก็เทียบปริมาณด้วยนะว่าถ้าซื้อถุงใหญ่มันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่เราลืมนึกไปเนาะว่าเวลาเราเปิดขวดหรือว่าฉีกถุงที่เราใช้เติมใส่ในขวดแล้วเนี่ยเราใช้เวลากี่วันในการกินหมดบางทีเป็นเดือนก็มีนะอาจารย์เพราะว่าจะชงกินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็อาจจะมากินกาแฟที่ทำงานอย่างเงี้ยคือผมแนะนำว่าถ้าซื้อถุงใหญ่มาเนี่ยนะแบ่งใส่ขวดเล็กไว้หลายขวดเราก็จะได้เปิดกินทีละขวดคือทั้งขวดทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ตู้เย็นหรือถ้าไม่มีตู้เย็นก็ชอบดื่มกาแฟ
ก็ซื้อที่เป็นชนิดที่อยู่ในซองเราฉีกและเทซองทั้งหมดในซองลงไปชงเลยอันนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูวันที่เขาผลิตเนี่ยนะกาแฟที่เป็นซองพลาสติกควรจะอยู่ได้อย่างน้อยประมาณ3เดือนที่ไม่มีปัญหาแต่พอเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหรือที่เขาผลิตเนี่ยเขาใช้พลาสติกที่ดีขนาดไหนถ้าดีมากๆเนี่ยมันอยู่ได้เป็นปีแต่ถ้าไม่ดีแค่ธรรมดาก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนค่ะอาจารย์ทำไมเราจะต้องกังวลเกี่ยวกับเชื้อราที่มันขึ้นในผงกาแฟหรือเมล็ดกาแฟคั่วด้วยสารพิษมันก่อปัญหามากขนาดไหนคะคือถ้าเราพูดถึงออกซาท็อกซิน A เนี่ยมันเป็นสารพิษก่อมะเร็งแต่ว่าต้องปริมาณหนึ่งต้องเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าวันละแก้ว2แก้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเราบางคนดื่มเป็น10แก้วก็อาจจะได้เยอะแล้วที่สำคัญคือเราไม่ใช่ได้สารพิษเฉพาะจากกาแฟเราได้จากอาหารหลายอย่างนะฮะแน่ๆไม่มีทางที่จะเลี่ยงสารก่อมะเร็งหรือสารพิษในอาหารแต่ละวันเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้ามันมารวมกันแล้วมันเยอะเนี่ยมันอาจจะทำให้ร่างกายเราสู้ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดทีละปัจจัยเช่นกรณีกาแฟเนี่ยเราแน่ใจเลยว่าเราดื่มกาแฟหรือว่าเราชงกาแฟจากผงกาแฟที่ไม่มีปัญหาแน่เราก็ตัดปัจจัยเสี่ยงนี้ออกไปก็ไปเสี่ยงอย่างอื่นซึ่งอาจจะตัดยากนะก็เช่นการผัดอาหารเนี่ยทอดไฟแรงเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งแน่ๆอยู่แล้วก็ต้องกินผักกินอะไรก็ตามเข้าไปเพื่อลดความเป็นพิษค่ะการลดสารพิษแต่อาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพยายามลดให้ได้ทุกๆอย่างเพื่อเฉลี่ยเพื่อที่จะทำให้ความเป็นพิษเนี่ยไม่ถึงระดับที่จะก่อปัญหาให้กับอวัยวะภายในเราค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้ววันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น